คะต้อนรับเข้าสู่รายการชูธงประจำวันพุธที่17ตุลาคม2555กับดิฉันอรุณโอทัยศิริบุตรค่ะวันนี้เราจะพูดคุยกันถึงประเด็นความพยายามในการตามหาความจริงเรื่องชายชุดดำนะคะสืบเนื่องจากกรณีที่ DSI ได้มีการประกาศรางวัลนำจับกับผู้ที่สามารถแจ้งเบาะแสแล้วนำไปสู่การจับกุมชายชุดดำใน7คดีได้ในเรื่องนี้เราจะพูดคุยกันค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีประเด็นการที่สื่อและก็สังคมจับตาการทำหน้าที่ประธานปคอปของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงที่รับไม้ต่อจากคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์นะคะว่าจะออกมาพร้อมกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าเสียงชื่นชมของประชาชนและนอกจากนี้ก็ยังมีกรณีที่กลุ่มมัชฌิมาประกาศตัวจะเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยจะสร้างแรงกระเพื่อมและมีการเกลี่ยเก้าอี้รัฐมนตรีหรือไม่ทั้งหมดเราจะพูดคุยกับคุณจตุพรพรหมพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเริ่มกันที่ประเด็นเบาๆกันก่อนแล้วกันนะคะกับกรณีที่มัชฌิมาโดยกลุ่มของคุณสมศักดิ์เทพสุทินเองประกาศจะเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยแต่ว่าอาจจะเป็นในระยะไหนยังไม่ได้บอกวันเวลาชัดเจนนะคะทีนี้มีการมองถึงข้อดีที่บอกว่าถ้ามัชฌิมามาจริงๆจำนวนส.ส. 8คนอาจจะทำให้อายุของรัฐบาลนั้นอยู่ครบเทอมก็เป็นได้คิดอย่างนั้นไหมคะคือหนึ่งข้อเท็จจริงการจะอยู่หรือจะไปของรัฐบาลค่ะไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนส.ส.เพราะว่าในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเนี่ยพรรคไทยรักไทยได้377ที่นั่งในการเลือกตั้ง6กุมภาพันธ์2548เนี่ยนะครับซึ่งเป็นเสียงที่มากที่สุดตั้งแต่ประเทศไทยเคยมีมาเนี่ยสามารถจะตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้ผมยังกระซ้าพูดเล่นๆว่าจะตั้งรัฐบาลพรรคเดียวฟังทำแม่งทำแม่งอยู่นะพักเดียวแปลว่าไม่นานคือท้ายที่สุดเนี่ยนะครับก็กระบวนการต่อต้านเนี่ยนะครับก็เริ่มที่จะขยับเพราะเขาเห็นอนาคตว่านี่ขณะทำ4ปีแรกเลือกตั้งครั้งที่2จาก248มา377นะครับและถ้าปล่อยเลือกตั้งครั้งที่3เนี่ยและนโยบายที่นะครับที่ฝ่ายตรงกันข้ามกลัวมากที่สุดโดยเฉพาะพรรคฝ่ายค้านคือนโยบายทำให้คนไทยหายจนนายกทักษิณบอกว่าระที่สองผมเนี่ยจะทำให้คนไทยหายจนเพราะฉะนั้นถ้าเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งพรรคประชาธิปัตย์วันที่พรรคไทยรักไทยได้377เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เหลือ96เสียงลำดับที่สอง96ห่างกันเกือบ4เท่าตัวเลือกตั้งครั้งแรกนี่แพ้2เท่าเลือกตั้งครั้งที่สองนี่แพ้4เท่าเพราะฉะนั้นนี่เนี่ยคือถ้าคนไทยหายจนประชาธิปัตย์มันอาจจะหายไปจากวงการเมืองประเทศไทยพร้อมๆกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันชี้ได้อย่างชัดเจนว่าเสียงไม่ใช่คำตอบพรรคพลังประชาชนก็เช่นเดียวกันนะครับจนกระทั่งพรรคเพื่อไทยในวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถามว่าองค์ประกอบการดำรงอยู่ของรัฐบาลถ้าเป็นประเทศศรีวิไลทั้งหลายนะครับเสียงอาจจะเป็นคำตอบแต่ในประเทศที่อ่อนด้อยเรื่องประชาธิปไตยอย่างประเทศไทยและก็ยังใช้รัฐธรรมนูญที่มาจากคณะรัฐประหารอยู่นั้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เสียงแต่มันอยู่ที่ประชาชนผู้เลือกตั้งต่างหากนะครับคงจําได้ว่าเราจะใช้มักใช้คำฝันว่าไม่ว่าไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนแปลว่ามันอยู่ที่หัวใจหัวใจที่ว่าก็คืออยู่ที่ประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อถามความเห็นกรณีเรื่องมัชฌิมาเนี่ยนะครับซึ่งโดยส่วนตัวไม่ได้มีอะไรขุ่นข้องหมองใจรักกันเสียด้วยซ้ำแต่ว่าในทางการเมืองนั้นก็เรื่องที่ยังไม่เกิดนะครับก็ไม่มีเหตุที่จะต้องไปอธิบายความแต่ว่าถ้าถามเหตุผลนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ที่จำนวนเสียงนะครับเพราะเรามีข้อสรุปว่า377นะครับมากที่สุดในประวัติศาสตร์แต่บทที่เขาจะคว่ำเงินนั้นเนี่ยนะครับก็บิดเบือนสร้างความเท็จเหมือนที่สร้างในขณะนี้นะครับและก็สร้างสถานการณ์คือยึดให้ได้ซะก่อนนะครับไปหลอกให้ประชาชนหลงเชื่อซะก่อนในเหตุผลในการยึดอำนาจแล้วออกกำลังมายึดและขณะเดียวกันก็ใช้อำนาจนอกระบบทุกอย่างนะครับตั้งคนปฏิปักษ์ขึ้นมาทำลายเพราะฉะนั้นณวันนี้เนี่ยนะครับคือรัฐบาลนี้จะอยู่หรือจะไปต้องอิงประชาชนเป็นหลังพิงเพราะเป็นหลังพิงที่มีความแข็งแรงมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าต้องมีความสุจริตต้องมีความโปร่งใสประชาชนเขาจึงจะพร้อมไม่เป็นหลังพิงต้องไม่ลูกแก่อำนาจ
และก็ต้องปฏิบัติตามสัญญาประชาคมนะครับเพราะฉะนั้นนี่จะเป็นเงื่อนไขที่จะทำให้รัฐบาลอยู่ได้ส่วนปัจจัยในอนาคตเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องอนาคตเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นค่ะถ้ามองในอีกในยะหนึ่งเป็นไปได้ไหมคะจะลดจำนวนผู้ที่จะค้านลงอย่างล่าสุดทางด้านของภูมิใจไทยเองก็บอกว่าเตรียมที่จะเข้าร่วมแล้วก็ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลได้ด้วยเหมือนกันคือฝ่ายค้านยังไงก็ต้องเป็นเสียงข้างน้อยกว่ารัฐบาลเหมือนอย่างครับค่ะมันไม่ได้อยู่ที่จำนวนกี่เสียง มันอยู่ที่ว่าคุณมีความชอบธรรมหรือเปล่าพอโหวตอย่างไรเนี่ยครับก็แพ้รัฐบาลวันนี้ครับแนวทางปฏิบัติมาเป็นอย่างนั้นขนาดเราอภิปรายไม่ไว้วางใจร้อนเบรกด็อกเตอร์เฉลิมอยู่บำรุงอภิปรายควักข้อมูลกันมาเนี่ยชนิดที่เดินถนนกันไม่ได้แต่ในสภาพวกมากลากไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ปัจจัยว่าจำนวนคนค้านมากนะครับมันไม่ใช่แต่ว่ามันจะมาออกดอกออกผลตอนการเลือกตั้งนะครับคือหมายความว่าถ้าฝ่ายค้านทำหน้าที่เป็นเนี่ยนะครับจะมีกี่เสียงก็ตามแต่มันอยู่ที่เนื้อหาของการอภิปรายเป็นสำคัญคะนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ได้อยู่ที่จำนวนเสียงนะครับเพียงแต่ว่าเป็นสงครามจิตวิทยาเล็กๆนะครับอาจจะมีความรู้สึกกันบ้างแต่ว่าปัจจัยนี้ยังมาไม่ถึงอย่างสื่อบางฉบับนะคะก็ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลในเชิงลึกที่บอกว่ากรณีของมัชชิมาได้มีการพูดคุยกันเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนตำแหน่งของรัฐมนตรีเหมือนกันโดยพูดอย่างเจียมเนื้อเจียมตัวว่าอย่างน้อยๆถ้ามาร่วมรัฐบาลเนี่ยก็ขอตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ1เก้าอี้คือยังไม่เรื่องนี้ยังไม่ปรากฏค่ะนะครับก็ที่ปรากฏนี่ก็เพี้ยนพลาดไปหมดจนไม่รู้ใครไปตรงไหนค่ะผมเจอกับคุณภูมิธรรมประชุมด้วยกันผมบอกว่าไงนี่พี่มีเจ็ดผมดูสักพักผมนับรับพี่เนี่ยประมาณ70ตำแหน่งแล้วนะ คือหมายความว่าพอมีอะไรว่างภูมิธรรมนะครับมีอะไรว่างภูมิธรรมปรากฏว่ามีภูมิธรรมประมาณ70ตำแหน่งแล้วค่ะเหมือนชื่อผมจึงเข้าใจไงว่าสื่อสารมวลชนก็ไปลงไปวิเคราะห์ไปอะไรกันแต่ว่าปัจจัยชี้ขาดก็คือตัวท่านนายกรัฐมนตรีเองะนะครับที่จะเป็นผู้ตัดสินใจกันนะครับแต่นี่ว่ากระเซ้าเล่นกันว่าไอ้ที่ปัจจุบันอยู่นี่ก็ยังล้อเล่นกันไม่เลิกกันอยู่ คือหมายความว่ามันยังคือมันต้องดูหลากหลายปัจจัยะนะครับเพียงแต่ว่าโดยท่วงทำนองนั้นมันไม่เป็นปัญหากันะนะครับเพียงแต่ว่าการที่จะตัดสินใจอย่างไรนั้นก็ต้องคำนึงถึงประชาชนเป็นสำคัญค่ะแต่ก็มีการวิเคราะห์กันไปไกลเหมือนกันนะคะว่าถ้ามัชชิมาวันใดที่เข้ามาร่วมรัฐบาลจริงๆจะเกิดปัญหาขึ้นแน่ๆก็คือการเกลี่ยโควต้ารัฐมนตรีเพราะว่าจริงๆพรรคร่วมเองก็มีอยู่หลายพรรคแล้วก็หลายพรรคเองมีจำนวนส.ส.น้อยกว่ามัชชิมาผมว่าเรื่องเล็กในเรื่องครม.เนี่ยนะครับผมว่าปัจจัยภายนอกค่ะปัจจัยประชาชนคือคิดถึงประชาชนเป็นหลักค่ะผมว่าเนี่ยจะทำให้เสถียรภาพของรัฐบาลอยู่ได้ค่ะไม่ใช่ว่าใครจะเป็นอะไรแต่ปัญหาว่าจะสร้างความพึงพอใจความรู้สึกที่ดีจะเกิดขึ้นกับประชาชนอย่างไร คือผมเชื่อว่าท่านนายกท่านคิดในมิตินี้นะ มันไม่ได้อยู่ว่าใครจะเป็นอะไร แต่ต้องอยู่ว่าประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยนั้นเขาคิดอะไร นะครับรัฐบาลทำตรงใจกับเขาหรือเปล่า นะครับนี่จะเป็นปัจจัยที่สำคัญครับค่ะก็ตราบใดที่ยังไม่ได้มีการปรับครม.เรื่องของการบริหารก็ยังคงเป็นแบบนี้เหมือนเดิมอยู่คือรัฐมนตรีก็ยังทำหน้าที่ตามปกติไปค่ะคือจะไปไหวหวั่นนะครับหรือว่าข่าวว่าคนนู้นเป็นอย่างนี้คนนี้ไปนั่นนะครับที่นั่งก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ไปเถอะนะครับเพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะปรับกันวันไหนท่านนายกรัฐมนตรีก็พูดชัดเจนว่ายังไม่มีการปรับค่ะเพราะฉะนั้นพอข่าวเอ่ยชื่อที่ใครจะมาแทนใครก็อย่าเพิ่งไปชิงชังคนนั้นเพราะเขาก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกัน คือบางทีเราดีๆกันรุ่งเช้าสื่อสารมวลชนไปลงว่าจะต้องไปอยู่กระทรวงนั้นกระทรวงนี้เนี่ยไอ้คนที่นั่งอยู่เดิมเนี่ยซึ่งปกติก็รักกันดี ก็ชักจะมองหันข้างกันแล้วนะครับทีนี้เนี่ยผมดูบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันก็คือถ้าเข้าใจกันก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่ให้รู้ว่านี่เป็นการเมืองเป็นปกตินะครับอย่าไปนั่งขังขอบ
นะครับอย่าไปใส่ใจเรื่องนี้แล้วก็เดินหน้าทำงานต่อไปนะครับแล้วก็อย่างที่ได้ย้ำกันนะคะว่าตราบใดที่ยังไม่ได้มีเรื่องของการปรับครม.จริงๆกระแสก็จะถูกหยิบยกมาเล่นก็จะถามทุกวันในการเมืองแบบนี้โดยเฉพาะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าข่าวการเมืองเองก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าตื่นเต้นมากเท่าไหร่เพราะว่าคงจะรอกันวันที่28ที่จะมีการรวมตัวกันในการชุมนุมตอนนี้ก็เริ่มมีการเปิดเผยแล้วเหมือนกันนะคะว่าคนที่จะมารวมกลุ่มในการขับไล่รัฐบาลนั้นเห็นบอกว่าเป็นองค์กรภาคประชาชนประมาณ30กลุ่มด้วยกันที่จะร่วมกับกลุ่มองค์กรพิทักษ์สยามแล้วก็พชต.เห็นบอกว่าพชต.ก็ประกาศจะเข้าร่วมแล้วในครั้งนี้พชต.ก็มีอยู่47องค์กรมีอดีตสกอตแลนด์ยาร์ดก็มีพบงองเลอะเทอะที่สุดนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็มีที่ปรึกษาเนี่ยนะครับอย่างนาวากาตรีประสงค์สุนทรีนะครับพลเอกกิตติศักดิ์เห็นได้ข่าวมีคุณบรรณวิทย์ด้วยบรรณวิทย์เก่งเรียนก็ดีๆทั้งนั้นครับดีๆทั้งนั้นก็ปรึกษากันไปคือเรื่องของเรื่องนะครับคือเราดูข้อมูลเวลาที่เขาจะเต้าข่าวเพื่อที่จะใส่ร้ายกันคือไอ้พวกนี้เนื่องจากว่ารัฐบาลยังไม่ช้ำนี่ถ้าเป็นสถานการณ์ที่ตอนที่พวกนี้วางแผนโค่นล้มพันตำรวจโททักษิณกันเนี่ยจะเห็นได้อย่างชัดๆพวกนี้ตีเรื่องเท็จรอบทิศทางนะครับจนกระทั่งไม่รู้จะไปชี้แจงยังไงเพราะว่ามันไปตอบเรื่องที่เป็นความเท็จมาตอบไม่ถูกคือหมายความว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่มีมูลความจริงเลยเนี่ยไม่รู้จะบอกยังไงคือไปตอบเรื่องเท็จเนี่ยเหนื่อยมันจะเหนื่อยมากที่สุดคือตอบไม่เป็นความจริงอ้าวไอ้นุ๊กเขายืนยันทีนี้ต้องไปชี้แจงเรื่องชี้แจงไปตอบเรื่องที่เป็นความเท็จเนี่ยคือถ้าเป็นความจริงมันตอบได้ง่ายแต่ว่าพอไปตอบเรื่องที่เป็นความเท็จแล้วเนี่ยมันตอบได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพวกนี้ก็ถางป่ามาเจอกันมันเป็นฤดูฝนเนี่ยฝนตกค่ะแต่ว่าในส่วนของพันธมิตรเองก็ประกาศแต่ว่าแกนนำยังไม่รู้ว่าจะร่วมหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆก็ได้ประกาศแล้วที่ชัยภูมิเมื่อครั้งที่มีการไปปราศัยของพันธมิตรนะคะบอกว่าให้พี่น้องเสื้อเหลืองไปร่วมกันเยอะๆในวันที่28แล้วก็หลังจากนี้ไปการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลจะมีถี่มากขึ้นเรื่อยๆเพราะครั้งนี้ถือว่าเป็นการจุดชนวนเท่านั้นเองคือก็น่ารักดีครับเพราะว่าถือว่าเป็นการชุมนุมในสนามม้าสภาพการชุมนุมในสนามป้าแม่แล้วก็ต้องพ่อคือไม่ใช่ไหมว่ามันสนามม้านี่มันไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อชุมนุมทางการเมืองค่ะนะครับเพียงแต่ว่าไอ้คนที่นัดหมายชุมนุมเนี่ยเขามีงานการอยู่ที่สนามม้าทีนี้ผมก็บอกว่ามันสมมติฐานว่าคือมันไม่มีเหตุค่ะนะครับและข้อมูลที่มันกู่ข่าวกันเนี่ยคือถ้ามันใกล้ๆคือโคหกจนกระทั่งคนทำท่าจะเคลิ้มเชื่อเนี่ยไอ้ 16,000 ล้านเนี่ยจะมีประสิทธิภาพขึ้นมาทันทีแต่นี่เวลามันทอดยาวค่ะเวลามันตรวจสอบได้คือถ้าไอ้ข้อมูลพวกนี้มีอยู่จริงเนี่ยป่านนี้เวลานั่งแถลงข่าวเนี่ยเอาอยู่ในบัญชีธนาคารนี้มีสลิปยังไงนะครับโอนไปฝรั่งเศสแล้ว 2,000 นี่ถ้าตามไปฝรั่งเศสก็จะโอนไปแอฟริกาใต้แล้วไปถึงแอฟริกาใต้ก็จะโอนต่อไปปาบัวนิวกินีวิ่งลอกกันไปสรุปว่าจับความไม่ได้คือหมายความว่ามันไม่มีการไม่มีอยู่จริงเนี่ยก็จะพูดแบบคลุมเครือไว้ค่ะคือนักการเมือง30คนเนี่ยจำนวนมากนะค่ะแล้วเงิน 16,000 ล้านนี่ก็เป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จำนวนมาคือมาขนาดนี้เนี่ยคือถ้ามีหลักฐานที่เป็นจริงเนี่ยป่านนี้ได้ต้องเอามาประจานกันแล้วทีนี้นักการเมืองบางคนความจริงส่วนตัวก็รับกันอยู่ก็ไปฟังไอ้พวกแก๊งนี่ครับก็เอาไปใช้ต่อทีนี้ไปใช้ต่อนี่นะครับมันก็ไม่มีหลักฐานนะครับพอไปอ้างข้าราชการของกระทรวงยุติธรรมไอ้นุ่นก็เขาก็ไปไม่เป็นเหมือนกันก็บอกว่ามันไม่มีข้อมูลเรื่องแบบนี้มันถ้ามีข้อมูลจริงเนี่ยมันโทษถึงขนาดที่ว่ามันคว่ำกันได้เลยป่านนี้เนี่ยนะครับเพ่นพ่านเต็มหมดแล้วแต่ความที่ว่าไม่มีอะไรพอไปฮ่องกงก็หนไปฝรั่งเศสเลยแล้วก็พอทำไมไม่เปิดชื่อ30คนบอกว่าต้องประชุมร่วมกันนะครับกับอดีตสกอตแลนด์ยาร์ดอังกฤษอดีตสกอตแลนด์ยาร์ดมันเกี่ยวเลยแล้วเป็นอดีตด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจฮ่องกงนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจปปงฮ่องกงนะครับคือหมายความว่าคือเอ่ยอ้างคือถ้าไอ้ปปงให้คุณไปของฮ่องกงให้คุณประชุมด้วยนี่ผมว่าเก่งแล้วนะก็จะคุณไปประชุมฐานะอะไรก็ไอ้ปปงไทยยังเขายังไม่ชวนไปประชุมดิเขาจะชวนในพวกนี้ไปประชุมกับปปงฮ่องกงอาจจะอยากได้ความจริงจากองค์กรอิสระแล้วแต่ขำครับแล้วก็คือหมายความทำไมไม่เปิดชื่อก็รอการอนุมัติการประชุม
ถามจริงคุณประชุมที่ไหนเวลาเท่าไหร่องค์ประชุมมีใครบ้างใน47องค์กรสกอตแลนด์ยาร์ดที่ว่านั้นชื่ออะไรนะครับเรื่องของการประชุมไม่รู้แต่ว่าการก่อตั้งของพตช.เปิดตัวเมื่อวันที่22เมษายนปี54ที่สโมสรทหารบกที่เทเวศแล้วก็ในกรณีที่เรื่องที่ทำให้พชต.เป็นที่รู้จักก็คือม็อบของเด็กบดินทร์เดชาแล้วก็เรื่องไซฟอนเงินก็มีนักข่าวถามนะคะว่ากรณีนี้ได้ไปนำข้อมูลมาจากนาวากาตรีประสงค์หรือเปล่าคุณประสงค์ก็บอกเลยว่าไม่ได้รู้จักนายมงคลกฤษนายมงคลกิตติแต่ว่าเป็นที่ปรึกษาแต่บอกไม่เคยรู้จักคือนาวากาตรีประสงค์เนี่ยปกติเขาเป็นมวยหลักคือเขาไม่ต่อยลูกมั่วเท่าไหร่ค่ะคือหมัดแต่ละหมัดนั้นเขาระมัดระวังนะครับผมเองก็เคยรู้จักกันโดยตัวตั้งแต่สมัยนาวากาตรีประสงค์อยู่ความมุ่งใหม่จนกระทั่งอยู่พลังธรรมเนี่ยและจนกระทั่งพันธ์นาวากาตรีประสงค์ไปเดินฝั่งตรงกันข้ามกันเนี่ยนะครับอยู่กันคนละทางผมก็รู้ว่าถ้าข้อมูลนาวากาตรีประสงค์ขนาดนี้เนี่ยอาการหนักแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเพราะว่าการเต้าข่าวในลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันต้องใจถึงพอสมควรแต่คนที่มีเครดิตเขาจะไม่กล้าทำเพราะเขารู้ว่าระยะยาวเนี่ยมันนำพิสูจน์ไม่ได้ ค่ะ คือการพูดในลักษณะพูดลอยๆขึ้นมานำสืบไม่ได้พอนำสืบไม่ได้มันก็อธิบายความไม่ได้แล้วก็เป็นใครก็ไม่รู้นะครับโนเนมมาเลยค่ะเพราะที่บอกว่าทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูว่านอนปลายเท้าว่าความจริงตัวตนเขาเป็นยังไงก็เคยมาวิพากษ์วิจารณ์นปช.ด้วยไอ้หมอเนี่ยค่ะนะครับทั้งที่ไม่เคยรู้ผิดหมดนะครับไม่ยังก็ไม่เคยดูโทรทัศน์ก็ทำโรงเรียนการเมืองค่ะทีนี้เนี่ยพอมาปรากฏการณ์แบบนี้เนี่ยและนักการเมืองบางคนดันไปหลงเชื่อเขานะครับผมบอกว่าเสียอนาคตกันเปล่าคือดูหน้าคนพูดบ้างค่ะนะครับเพราะว่าท้ายที่สุดมันไปไม่ถึงเนี่ยคือหมายความว่าถ้ามันมีจริงเนี่ยป่านนี้มันต้องฟักมาแล้วค่ะ30คนประกอบด้วยนายอะไรบ้างนะครับนายนี้จำนวนเท่าไหร่ฝากที่ธนาคารนี้นะครับใช้ในนามแฝงนี่นามแฝงนี่หรือว่านามนายนี่นายนี่คือถ้าคุณมีข้อมูลคุณต้องเอามาขนาดนั้นค่ะนะครับแต่ว่าวันนี้มันมีแค่ปากพอซักว่าต้องรอประชุมก่อนและประชุมใครที่ไหน หน่วยงานต่างๆหน่วยงานต่างๆที่ว่าแล้วไปประชุมเลยผมก็ขำไอ้สกอตแลนด์ยาร์ดอังกฤษมาได้ยังไง มันชื่อเจมบอลไหมมีหลายภาคแล้วด้วยนะคะทีนี้สิ่งหนึ่งที่มันสะท้อนให้เราเห็นก็คือกรณีคนที่ชิงชังหรือว่าอยู่ในฝ่ายตรงข้ามของพันตำรวจโททักษิณที่อาศัยแล้วก็แฝงอยู่ตามหน่วยงานองค์กรต่างๆเริ่มที่จะออกมาสร้างกระแสข่าวเพื่อที่จะใส่ร้ายและนำไปสู่การล้มรัฐบาลอันนี้คือสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนนะคะคือผมเองก็เห็นว่าพวกนี้เองเนี่ยเขาไม่ได้สนใจโพว่าประชาชนเขาจะมีความรู้สึก อย่างไรกับท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรว่าเขาจะพอใจหรือไม่พอใจอย่างไรซึ่งโพส่วนใหญ่ก็แสดงความพึงพอใจเช่นเดียวกับความพึงพอใจต่อพันตำรวจโททักษิณอันนี้เป็นความรู้สึกของประชาชนแต่บ้านเมืองนี้ที่ผมบอกว่าบางคนพูดจริงมาทุกวันเพื่อโกหกวันเดียวโกหกเพื่อที่จะล้มเลยนะครับวางเป้าหมายเอาไว้เลยเนี่ยนะครับแล้วก็ไต่เพดานกันอย่างนี้ตอนยึดอำนาจนี่นะครับพันตำรวจโททักษิณเนี่ยมันก็เรื่องจากเรื่องโกหกแต่ว่าโกหกจนกระทั่งว่าไม่มีคนอยู่อธิบายแทนค่ะเพราะว่าสนิมเกิดจากเนื้อในตนหมดทุกคนเนี่ยนะครับที่อยู่รอบข้างพอที่จะสั่งอะไรได้โดยส่วนใหญ่กลายเป็นผู้ร่วมทรยศไปด้วยสถานการณ์ณขนาดนี้ผมก็ประเมินสถานการณ์ให้ฟังเหมือนกันว่าคือพรรคประชาธิปัตย์ที่ไปเดินสายเนี่ยต้องยอมรับความเป็นจริงว่าถ้าในเวทีนักพูดค่ะนะครับยกเว้นสนธิลิ้มทองคุณน่ะที่เหลือไอ้พวกนี้พูดเก่งกว่าอืมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้วันเมื่อก่อนเนี่ยไปร่วมมือกับพันธมิตรค่ะวันนี้ก็ออกหน้าเองนะครับแล้วก็ไปปราศัยซึ่งความจริงแล้วเนี่ยมันก็เป็นบรรยากาศคล้ายๆพันธมิตรนั่นแหละนะครับแรกๆเข้าคนก็ยังไม่นั่นแต่ว่าพอเป็นการปราศัยผ่านโทรทัศน์นานวันเข้าถ้าไปชี้แจงไม่ไปอธิบายเหมือนกับน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนเนี่ยค่ะเหมือนกับใจคนอย่างไรอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าในหลายๆเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์เรายังดีเรายังมีรายการโทรทัศน์นะครับยังมีชูธงยังมีอีกหลายรายการที่มีโอกาสได้อธิบายความกันนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการที่เวลานี้เขาต้องการกระทืบรัฐบาลนะครับจนช้ำก่อนแล้วเขาจึงอภิปรายไม่ไว้วางใจ
คือการอภิปรายไม่วางใจในพรรคประชาธิปัตย์กระดาษเปล่าแผ่นเดียวเนี่ยยังอภิปรายได้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้สนใจนะครับเรื่องเท็จหรือจริงเป้าหมายคือว่าล้มอย่างไรนะครับจะหัวเราะร้องไห้เล่นได้ทุกบทค่ะรามานะครับหน้าตาไม่ให้ใจรักค่ะนะครับคือไม่เหมาะเล่นกับเล่นบทโศกเลยหน้าตาเนี่ยแต่ว่าเอาเถอะครับคือเพื่อชี้ให้เห็นว่าเขาพร้อมจะทำอะไรได้ทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นพรรคประชาธิปัตย์เขารู้เต็มอกว่าเขาต้องการที่จะคว่ำรัฐบาลนี้ยังไงผมยกตัวอย่างเนี่ยวันนี้อภิสิทธิ์เวชชาชีวะเขาเปิดตัวหนังสือเขาเนี่ยความจริงไม่มีสีความจริงไม่มีสีเนี่ยผมยังไม่ได้เห็นหนังสือนะแต่ว่าโต๊ะข่าวของสถาบันอิสรานะครับดีรักใคร่พวกผมเป็นพิเศษเขียนโดยคุณพงพิพัฒน์บัญชานนท์มีอยู่ตอนหนึ่งนะครับที่เขาไปคัดในหนังสือมานะครับในหนังสือที่นายอภิสิทธิ์เป็นคนเขียนก็บอกว่าอย่าว่าแต่คุณทักษิณเลยแกนำเสื้อแดงในวันที่คุณกอบศักดิ์คุยด้วยหลายครั้งบางครั้งคุยโทรศัพท์ผมก็อยู่ด้วยทางเราก็บอกณัฐวุฒิจตุพรคุณทำกันอยู่เนี่ยวันหนึ่งถ้ามันสูญเสียมีคนตายคุณก็รู้ไม่ใช่คุณไม่ใช่ผมแต่เป็นชาวบ้านมันไม่เคยมีครั้งไหนหรอกที่คนระดับผู้นำม็อบจะตายในเหตุการณ์อย่างนี้มันเป็นชาวบ้านคุณกอบศักดิ์เขาเคยคุยอย่างนี้กับณัฐวุฒิกับจตุพรไอ้เนี่ยครับเท็จ 100% เพราะผมเคยคุยกับกอบศักดิ์อยู่2วันคือวันที่ไปดีเบตกับอภิสิทธิ์ชำนิศักดิเศษและกอบศักดิ์ทางผมก็มีคุณวีระหมอเวงค่ะนอกรอบผมไม่เคยคุยโทรศัพท์กับคุณกอบศักดิ์ผมมาเจอคุณกอบศักดิ์อีกทีตอนไปขึ้นศาลคดีก็ฟ้องหมิ่นประมาทผมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่ว่ามีการคุยอย่างนี้เนี่ยนะครับเอ่ยชื่อผมเนี่ยเท็จ 100% เพราะว่าโดยข้อเท็จจริงผมไม่เคยคุยกับกอบศักดิ์ภายหลังจากนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางใดไม่ว่าทางโทรศัพท์นะครับหรือโทรจิตหรือว่าโดยวาจาไม่เคยคุยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่ไปอธิบายว่าหนังสือเรื่องความจริงไม่มีสีเนี่ยคุณไปเขียนได้ยังไงก็ผมไม่เคยคุยนะครับเช่นเดียวกันที่นั่งเจรจาความกันนี่ครับแล้วก็ปรากฏว่าผมรับโทรศัพท์ของณัฐวุฒิคุณก็มีความเชื่อกันไปว่าผมรับโทรศัพท์จากพันตำรวจโทรศัพท์ผมก็บอกคุณคุมกระทรวง ICT คุณก็ไปตรวจสอบมันจะยากอะไรว่าโทรศัพท์จากในหรือต่างประเทศความจริงก็คือโทรศัพท์ของณัฐวุฒิใสเกลือเวลานี้ก็เช่นเดียวกันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ได้อ่านฉบับจริงทีนะครับแต่ว่าฉบับของสำนักข่าววิศราเนี่ยก็เป็นความเท็จแหละเพราะว่าข้อเท็จจริงผมไม่เคยคุยกับกอบศักดิ์นะครับนอกเวทีที่สถาบันพระปกเกล้าเลยนะครับในเหตุการณ์นี้ไม่เคยคุยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่บอกว่าแกนะคือปัญหาสำคัญที่สุดก็คือว่าเมื่อคุณรู้แล้วเนี่ยนะครับทำไมคุณไม่หยุดความตายคือประชาชนเนี่ยเขามามือเปล่านะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยฝ่ายที่เข็นฆ่าประชาชนที่มักจะกล่าวหาพวกเราเสมอว่าพาคนมาตายผมก็บอกว่าผมพาคนมาจริงแต่คุณเป็นคนฆ่าคุณมีความอะไรภาคภูมิใจผมพาประชาชนมาแล้วก็คุณฆ่าตายนะครับข้อเท็จจริงมันก็เป็นอย่างนั้นแยกกันเป็นสองส่วนว่าพาคนมาตายเนี่ยมันมีถ้อยคำที่ต้องแยกส่วนว่าพวกเราพาคนมาคือความจริงต่างคนต่างมาแต่ว่าหัวใจเดียวกันเอาละพวกผมพามาแต่พวกคุณฆ่านะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยนะครับณวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าการเขียนอธิบายอะไรก็แล้วแต่เริ่มต้นหนังสือฉบับนี้ก็เป็นความเท็จนะครับหรือว่ากอบศักดิ์บอกว่าเคยคุยผมก็บอกไปผมไม่เคยคุยแสดงว่าคุณกอบศักดิ์จะเป็นคนที่สามารถยืนยันได้ว่าได้มีการพูดคุยโทรศัพท์กับคุณจตุพรแล้วก็ไม่เคยคุยคือผมเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าอะไรก็คือว่าคือมันไม่คุยคือไม่คุยนะครับเพราะว่าเจรจาความก็ถ่ายทอดโทรทัศน์เห็นตัวตนกันอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่ว่าคุยกับผมกับณัฐวุฒินะครับผมเองยืนยันว่าผมไม่เคยคุยกับกอบศักดิ์ด้วยถ้อยคำอย่างนี้ตามหนังสือของอภิสิทธิ์นะครับเป็นความเท็จ 100% และผมก็ไม่รู้ว่าสำนักข่าววิศราเนี่ยถอดข้อความหน้าไหนมานะแต่ว่าถ้อยคำอันนี้ไม่มีอยู่จริง
หนังสือที่ทำในวันงานก็มีทั้งหมด 1,000 เล่มนะคะก็ขายแล้วก็เอาเงินส่วนที่ได้เข้าไปสมทบในการบริหารของ Blue Sky Channel แต่ว่ามีเนื้อหาบางส่วนในหนังสือความจริงไม่มีสีก่อนหน้านี้อย่างที่ได้ถามคุณจตุพรไปว่าคุณอภิสิทธิ์มักจะอ้างอยู่เสมอว่าพยายามที่จะมีการเจรจากับทั้งแกนนำนปช.อย่างที่ได้มีการอ่านข้อมูลไปแล้วก็บอกว่ามีการเจรจากับพันตำรวจโททักษิณด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็มีการยื่นข้อแลกเปลี่ยนพันตำรวจโททักษิณยื่นข้อแลกเปลี่ยนบางอย่างที่ทางรัฐบาลไม่สามารถจะทำได้คือข้อเท็จจริงก็คือว่าเรื่องนี้จะเป็นความลับไม่ได้เพราะว่าข้อเท็จจริงก็คือว่า10เมษายนปี53เนี่ยประชาชนได้ตายขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อคุณให้วันเลือกตั้ง14พฤศจิกายนปี53ถามว่าทำไมพวกผมจึงไม่หยุดโดยฉับพลันคือพวกเรายอมรับเรื่องวันเลือกตั้งแต่ว่าการต่อสู้คนนี้มีประชาชนเขาบาดเจ็บล้มตายแล้วเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นนักการเมืองนะครับมาต่อสู้พี่น้องร่วมรบเราตายบาดเจ็บพอได้วันเลือกตั้งเราก็โยนผ้าบอกว่าขอกลับไปเลือกตั้งเพื่อจะได้เป็นส.ส.เพื่อจะได้เป็นรัฐบาลและความตายของประชาชนที่ตาย10เมษายนเราจะไปตอบพี่น้องประชาชนอย่างไรเมื่อเวลาไปลงพื้นที่ว่านักการเมืองคุณแค่เห็นแก่ตัวเอาประชาชนมาตายเพื่อแลกวันเลือกตั้งผมพูดชัดเจนทั้งบนเวทีปราศรัยว่าเราไม่มีวันจะทรยศประชาชนอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องการจะหยุดความตายเอาละสุเทพเทือกสุบรรณไปมอบตัวที่ดีได้เข้าสู่กระบวนคดีใช้บงการฆ่าซี่พวกผมนะครับยกเว้นผมซึ่งเป็นส.ส.เวลานั้นเช่นเดียวกับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสุเทพเทือกสุบรรณเวลานั้นไม่ได้เป็นส.ส.รัฐธรรมนูญไม่การคุ้มครองต้องไปมอบตัวที่ดีไอแต่ปรากฏว่าสุเทพไปเนี่ยไปรับทราบว่ามีคนมาแจ้งความไม่อยู่ในกระบวนการพิธีพิจารณาความอาญาไม่เคยอยู่ในสารบบนะครับที่มาอธิบายพูดเท็จตามที่ต่างๆให้ไปมอบตัวผมก็มอบตัวแล้วมอบตัวบ้านคุณเนี่ยไปมอบตัวโรงพยาบาลบ้ายังไม่ได้เลยนั่นเพราะว่ามันไม่เข้าข่ายวิธีประมวลวิธีพิจารณาความอาญาเราไม่ใช่คนโง่มาจากที่ไหนเพราะฉะนั้นบอกว่าทั้งนั้นคุณไปมอบตัวเถอะมีตัวแทนมาเจรจาเราก็บอกนะครับเตรียมกลับกันแล้วเอาละไปมอบตัวก็จบพวกผมก็ไปมอบตัวและก็บอกว่าถ้าไม่สุเทพประกันตัวพวกผมก็ไม่ต้องประกันตัวก็ขังเงินไว้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นหลักการแต่ฝ่ายหนึ่งก็ไม่ยอมนะครับฝ่ายหนึ่งก็สุดท้ายก็ไม่ยอมนะครับแล้วก็เดินหน้ากันต่อสว.มาเจรจาความรับปากกันเรียบร้อยท้ายที่สุดนะครับสว.ยังไม่ทันกลับก็ขนรถรุ่มเคราะห์เข้ามาปิดทุกทิศทางรุ่งเช้าเนี่ยนะครับทีเดียวว่ากระชับวงล้อมกระชับพื้นที่นะครับใช้ชื่อเพราะอย่างไรเหมือนขอพื้นที่คืนนั่นแหละความจริงมาขอชีวิตความจริงก็คือมาเอาชีวิตนะความจริงก็คือมาฆ่าแต่คิดชื่อยุทธการให้มันเท่ๆไปหน่อยมันไม่ได้ฉลาดอะไรหรอกมันอมหิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะใช้ชื่ออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ความหมายก็คือว่าประชาชนเขาตายมันไม่มีอะไรที่น่าภาคภูมิใจนะครับกับการฆ่าคนมือเปล่ามันเป็นสงครามฝ่ายเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมยังเรียนยืนยันว่าคือทั้งหมดเนี่ยนะครับเมื่อเข้าสู่กระบวนการแล้วจะเห็นอย่างชัดเจนคดีแรกกรณีพันกำกองก็สู้เรื่องชายชุดดำนะครับแต่ว่าพอพิสูจน์หลักฐานกันแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีคำวินิจฉัยชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมว่าเดี๋ยวเราจะว่ากันต่อในหลายๆเรื่องแต่ว่าเริ่มต้นเรื่องความจริงไม่มีสีเนี่ยที่เอาชื่อผมไปอ้างเนี่ยก็เป็นความเท็จ 100% ไม่มีความจริงในหนังสือเล่มนี้นะคะเอาละค่ะช่วงนี้พักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยถึงกรณีที่ DSI ตั้งรางวัลนำจับ1 ล้านบาทกับชายชุดดำใน7 คดีค่ะ
มาพูดคุยกับคุณจตุพรกันต่อในช่วงที่2ของรายการชูธงนะคะช่วงนี้มาดูการพยายามที่จะหาความจริงว่ามีชายชุดดำจริงหรือไม่ด้วยการตั้งรางวัลนำจับนะคะ1ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นจำนวนเงินที่สูงเลยทีเดียวโดยทางอธิบดี DSI บอกนะคะว่าเชื่อว่ามีผู้เห็นเหตุการณ์แล้วก็เห็นในหลายๆอย่างแต่ไม่กล้าที่จะบอกความจริงก็เลยมีการตั้งรางวัลนำจับการตั้งรางวัลแบบนี้จะสามารถช่วยให้จับได้อย่างที่อธิบดี DSIหวังจริงหรือเปล่าคะก็ถือว่าเป็นความพยายามเพราะผมเชื่อว่าความลับมันไม่ได้มีในโลกค่ะนะครับเพียงแต่ว่าจะมีคนกล้าที่จะนำความลับมาเปิดเผยหรือไม่ค่ะเพราะว่าในแวดวงนะครับในแต่ละแวดวงมันจะมีเกล็ดของมันอยู่คือหมายความว่าภาพที่ปรากฏก็ดูเหมือนอีกอย่างนะครับแต่ว่าข้อเท็จจริงก็เป็นอีกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการตั้งรางวัลนำจับคือความจริงก็ถือว่าเป็นการบีบคนร้ายนะครับว่าถ้าอยู่ที่ไหนให้แสดงตนเสียเพราะว่าจะมีคนไปชี้เป้าคือในยุทธการหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่ารู้เพียงแค่คนคนเดียวนะครับที่ไปกระทำการเช่นกรณีเรื่องการเสียชีวิตของพลเอกร่มเกล้าทุกวัฒน์ธรรมนะครับเจ้าหน้าที่ทหารรวม5นายเนี่ยคือผมเองก็ต้องการเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นนะครับจึงเรียกร้องตั้งแต่รัฐบาลอภิสิทธิ์ว่าควรจะไต่สวนหาสาเหตุของการตายหาคนร้ายที่ทำให้ตายก็ปรากฏว่าไม่ยอมดำเนินการก็ดึงคดีความกันไปจนกระทั่งคอปอนะครับสมชายแสวงการนะครับไปสืบค้นซึ่งก็ไม่เป็นตามประมวลวิธีพิจารณาความนะครับสมชายหอมละอ ขอโทษสมชายหอมละอนะครับไม่ใช่แสวงการนะครับผมนี่ชื่อสมชายผมดีคนเดียวสมชายวงสวัสดิ์เลยสองคนนี้ก็สลับกันเอาสมชายผมละออนะครับแสวงการไม่เกี่ยวคุณก็ยังวุ่นไปนะครับก็ปรากฏว่าเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีการทำสำนวนไต่สวนการชันสูตรพลิกศพผลการชันสูตรพลิกศพเป็นอย่างไรบุคคลภายนอกก็ไม่มีใครรับทราบนะครับประจักษ์พยานนะครับที่มาให้ถ้อยคำนะครับในซีของพี่น้องคนแสดงที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เขาว่าถูกยิงจากทหารแถว3ซึ่งเราเองก็ต้องการที่จะรับรู้ข้อเท็จจริงว่าความจริงผลการชันสูตรนั้นเป็นอย่างไรค่ะนะครับแต่ว่าในเรื่องคดีของพลเอกร่มเกล้านี่นะครับยศเดิมพันเอกร่มเกล้าเนี่ยก็ไม่ได้ปฏิบัติตามประมวลวิธีพิจารณาความอาญาเพราะฉะนั้นการตั้งรางวัลนำจับเนี่ยนะครับก็คือถ้าใครได้อยู่ในเหตุการณ์และสามารถที่จะชี้ตัวคนร้ายได้นะครับผมว่าก็เป็นเบาะแสค่ะนะครับนี่ก็ทาง DSI คุณธาริศเพ็งดิษก็มีความคาดหวังอย่างนั้นค่ะกรณีการเสียชีวิตของเสแดงพลตรีขัตติยะสวัสดิผลซึ่งถูกยิงด้วยอาวุธปืนของชุดสไนเปอร์ค่ะนะครับที่คิดว่าวันวอเวลานอนได้ถูกล็อกเป้าเนื่องจากว่าจุดนั้นนะครับคาดว่าคงมีการเตรียมการกันผมเชื่อว่าในแวดวงนี้ความลับก็ไม่มีอยู่ในโลกเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่านะครับจะเป็นใครนั้นก็อยู่ที่ว่าใครที่มีพยานหลักฐานนะครับชี้เบาะแสใครดีอะไรคุณก็ได้1ล้านบาทนะครับวิญญาณของเสแดงก็จะได้รับความยุติธรรมคืนค่ะเช่นเดียวกับกรณีของพันเอกร่มเกล้าทุวธรรมการเสียชีวิตของนายฮิโรยุกิมูราโมโตะนะครับซึ่งการทำสำนวนไต่สวนสำนวนชันสูตรพลิกศพเบื้องต้นนะครับในชั้นดีเอสไอจนกระทั่งชั้นพนักงานสอบสวนระบุว่าเป็นความตายที่เกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเช่นเดียวกับกรณีพันกำกองซึ่งคดีนี้ก็ยังไต่สวนอยู่ในชั้นศาลแต่ว่าในชั้นพนักงานสอบสวนทั้งดีเอสไอและตำรวจนั้นระบุว่าความตายเกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่นายธาริศตั้งรางวัลก็คือต้องการจะรู้ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐคนที่ลั่นกระสุนปืนใส่ฮิโรชูกินั้นเป็นใครนะครับต่อมาการเสียชีวิตของนายฟาบิโอโบเลงกี้เนี่ยนะครับสื่อมวลชนชาวอิตาเลียนเนี่ยนะครับประเทศอิตาลีนะครับถูกยิงเสียชีวิตที่ถนนราชดำรินี่ก็เช่นเดียวกันคือประจักษ์พยานมากมายนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าคนที่เป็นทหารด้วยกันนะครับผมเชื่อว่าได้เป็นการไถ่ถอนไถ่บาปแต่ว่าไม่ใช่ว่าเพื่อที่ต้องการผมยังยืนยันว่าเราไม่ได้มีความอาฆาตนะครับต่อผู้ลั่นกระสุนแต่ต้องการเอาคนสั่งมาลงโทษ
นะครับคือต้องการนะครับเป็นสะพานเชื่อมนะครับไปยังคนสั่งการนะครับที่ร่ำไห้อยู่นะครับแล้วก็คนที่เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับกับพ่อขวัญอ่อนอีกคนเนี่ยค่ะกรณียิง79จนทำให้จ่าสิบสี่วิทยาพรมสำลีเสียชีวิตนะครับบริเวณอาคารอื้อจีเหลียงนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับใครเป็นประจักษ์พยานสามารถชี้เบาะแสได้กรณีคนร้ายนะครับใช้อาวุธยิงอาวุธ M16 ยิง10ตำรวจตรีการนุพัฒน์เลิศจันเพ็ญนะครับที่บริเวณสีลมนะครับนี่ก็น่าสนใจนะครับว่าเป็นใครผมเชื่อว่าเบาะแสเหล่านี้มีหมดรวมกระทั่งการเสียชีวิตของพลทหารณรงค์ฤทธิ์สาระที่อนุสรณ์สถานถนนวิภาวดีรังสิตนี่ความตายของณรงค์ฤทธิ์สาระเนี่ยก็ทั้งดีเอสไอพนักงานสอบสวนก็ระบุความตายเกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะเช่นเดียวกันแต่อันนี้มีภาพชัดเจนเหมือนกันนะครับภาพถ่ายชัดเจนนะครับเวลานั้นสปริงนิวก็ตั้งกล้องนะครับหลังจากนั้นผ่านไป2วันชายชุดดำก็โผล่มาปรากฏไอ้ชายชุดดำเวนนั่นถือปืนสั้นณรงค์ฤทธิ์มันถูกยิงด้วยปืนยาวไอ้ผู้กำกับการแสดงนะครับมันผิดพลาดอย่างมหันต์และไอ้โทรทัศน์ช่องเดียวนั้นที่เขาออกมาปฏิเสธทีหลังเนี่ยว่าเขาไม่เกี่ยวข้องก็น่าสนใจว่าแล้วใครไปอ้างเขาเพราะมันเป็นทีวีช่องเดียวจริงๆทั้งเหตุการณ์10เมษายนจนกระทั่งถึงณรงค์ฤทธิ์สาระทีวีอื่นไม่มีนะครับและได้และภาพเผยแพร่หลังจากเกิดเหตุ3วันบ้างแล้วมา2วันนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าความพยายามผมเนี่ยก็พยายามมาตอนเหตุการณ์ปี52ค่ะนะครับเหตุการณ์เช่นว่ายิงพี่น้องประชาชนที่นางเลิง2รายตั้งรางวัลนำจับรายละ 500,000 บาทนะครับซึ่งก็ถ้าจับได้ก็จะระดมเงินพี่น้องบริจาคนั่นแหละแต่ว่าหมายความว่าประกาศตั้งรางวัลไปก่อนค่ะกรณียิงศาลรัฐธรรมนูญนะครับกรณีมัสยิดซอย5ซอย7กรณีรถแก๊สกรณีเผารถเมย์นะครับหลายเรื่องตั้งรางวัลหรือแม้แต่กระทั่งกรณีทุบรถที่กระทรวงมหาดไทยภาพเหล่านั้นผมก็ตั้งรางวัลนำจับไปด้วยอยู่ในหนังสือความจริงไม่มีสีด้วยนะคะการล้อมรบล้อมรถนี่ผมสาปแช่งทุกวันคือถ้าคุณพูดจริงคุณก็มีความสุขผมก็เบิกความในชั้นศาลว่าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งเนี่ยนะครับหลังจากเหตุการณ์ที่กระทรวงมหาดไทยพวกผมคนหนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งมีความรู้จักมักคุ้นเป็นอย่างดีก็โทรศัพท์สอบถามแล้วก็สปีดโฟนมีผมคุณวีระคุณณัฐวุฒิเนี่ยนะครับอยู่ด้วยกันแล้วก็ฟังว่าถามว่าอยู่ไหมปรากฏว่าเขาบอกชัดเจนว่าออกไปก่อนแล้วผมก็เบิกความในชั้นศาลแต่ว่าไม่ได้อยากอธิบายความไม่มีใครเดือดร้อนในคดีนี่ก็เป็นเรื่องที่สู้คดีกันก็ไม่มีแต่ว่าไอ้คนที่ทุบรถทั้งหมดบัตรนี้ยังจับไม่ได้เลยนะครับออกหมายจับนะครับที่ acting ภาพคนเสื้อแดงเนี่ยก็จับไม่ได้เลยแรมโบ้นะครับวรวุฒิวิชัยดิษฐิชุมก็ไม่เคยเห็นหน้ากันมาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับออกหมายจับแล้วก็จับไม่ได้เวลาผ่านไปร่วม3ปีแล้วยังจับไม่ได้คือถ้าเป็นคนแสดงป่านนี้เรียบร้อยแล้วของเราจับง่ายยิ่งกว่าอะไรดีนะครับแต่ว่าเอาเถอะนะครับคือทั้งหมดก็เขียนไปอยากพูดอะไรก็พูดไปอยากเขียนก็เขียนอยากร้องไห้ก็ร้องไห้นะครับตามใจทุกอย่างเวลานักโทษประหารนี่ก็อยากกินอะไรต้องให้หมดค่ะแล้วทำไมคุณจตุพรถึงไม่รับคำท้าหน่อยคะเห็นบอกว่าโอ้อุตส่าห์ต่อให้สองคนกับอีกหนึ่งคนคือคุณสิริโชคเขารังเกียจเหตุที่ไม่คือผมไม่ได้ไปแข่งตัดเล็บแข่งตะไบเล็บกันคือหมายความว่ามันก็ต้องดูเหมือนกันไม่ใช่ว่าใครมีใครมาท่าแล้วจะต้องไปอะไรกับเขาหมดก็ต้องดูเหมือนกันเล็บไม่ทันยาวนี่หว่าคุณอภิสิทธิ์บอกรอพันตำรวจโททักษิณอย่างเดียวเลยคือหมายความว่าทั้งอภิสิทธิ์กับสุเทพเสื่อสุบรรณกับผมนี่ก็ดวลกันในสภากันอยู่แล้วค่ะนะครับแล้วเรื่องดีๆคนไหนท่าที่ไม่เอาสาธิตวงศ์หนองเตยมาท่า2-1แล้วนี่เสียหายหนักกว่านี้ยิ่งกว่าสิริโชคเนี่ยยืนตัวเท่าโตเนี่ยนะครับแล้วผมยืนกับรัฐวุฒิอยู่2-1เข้ามาเลย
ไอ้นี่เสียหนักกว่านี่นี่แล้วเสร็จแล้วไปพอไป2 1เสียกับเสียรังแกเด็กเดือดร้อนแบบเราสรุปคือรังเกียจรังเกียจเนี่ยชัดเจนคือไม่ใช่ว่าไปกลัวอะไร2 1ที่ไอ้เจ้าไอ้ปลาบูชนเคือนเนี่ยค่ะออกมาทาเหยงๆเนี่ยเราเองก็เลือกเหมือนกันนะครับเด็ดดีไม่สงสารที่วงน้องเตยผมนี่กลุ้มเลยแน่จริงมาเลยเฮ้ยหน้าเฮ้ยหน้าขึ้นมาต่อให้สองแล้วสวยเลยไอ้เราก็ต้องก้มหน้าเหนื่อยอีกเหนื่อยแค่มือคำทีนี้มันก็ต้องดูเหมือนกันค่ะแล้วทีนี้มาสองหนึ่งมันไม่ใช่ว่าไปบ้ายอค่ะนะครับจะแข่งตัดเล็บเพราะอาจจะไปแข่งแต่ผมก็จะตัดไม่ค่อยเก่งแหมแต่ดูหล่อเลยนะคะบอกว่านี่อุตส่าห์ให้คุณสิริโชคไปนะแล้วต่อให้สองคนเลยรังเกียจครับเอาละค่ะพอเป็นน้ำจิ้มนะคะทีนี้มาต่อกับกรณีการเดินทางไปให้ปากคำกับ DSI ของอดีตรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกประทีปที่ได้บอกถึงขั้นตอนแล้วก็การปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจในขณะนั้นนะคะซึ่งก็ยืนยันว่าปฏิบัติการตามหลักการก็คือจากหนักไปหาเบาแล้วก็ในวันที่เข้าสลายการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงนั้นจากเบาไปหาหนักค่ะขออภัยที่พูดครั้งแรกถูกแล้วสติหลุดที่พูดข้างหลังเนี่ยเรื่องไม่การเป็นเด็กค่ะทีนี้บอกว่าในวันสลายการชุมนุมเรื่องของการประกาศพ.ร.ก.จริงๆเนี่ยมันดูเหมือนจะขัดกันหรือเปล่าเพราะว่าวันสลายการชุมนุมหน่วยที่เป็นการสนับสนุนก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจคือเวลานั้นไม่มีบ้านเมืองนี้ไม่มีหลักค่ะนะครับกองกำลังทหารและตำรวจบางคนที่เสนอตัวนะครับมีบางคนถูกใช้มาแต่เขาไม่ยอมปฏิบัตินี่ก็เป็นตำรวจจำนวนมากนะครับในสมรภูมินั้นบางคนหน้าตาเป็นศัตรูแต่ตัวเป็นมิตรเนี่ยเยอะแยะมากมายและขณะเดียวกันเนี่ยบางคนหน้าตาเป็นมิตรแต่ความจริงก็ไม่ได้เป็นมิตรอย่างที่ว่าก็มีคือในยุทธการการต่อสู้นั้นเนี่ยมันได้รู้จักผู้คนมากมายผมเองเนี่ยนะครับต้องมาอธิบายความให้หลายๆคนฟังนะครับบางคนหน้าตาเป็นศัตรูแต่ตัวจริงเป็นมิตรในสนามร่วมรบนะครับและบางคนเนี่ยนะครับดูเหมือนเป็นมิตรแต่ความจริงก็ไม่ได้ทำอะไรเลยสบายสบายแบบเบิร์ดเบิร์ดคือหมายความว่าเขามีอาการแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในยุทธภูมินี้เนี่ยเราได้เห็นอะไรมากมายผมได้เห็นทหารที่รักประชาชนเนี่ยจำนวนมากที่มีความห่วงใยรับโทรศัพท์แจ้งเรื่องข่าวสารเพราะต่างฝ่ายต่างไม่ปรารถนาให้ความตายเกิดขึ้นค่ะนะครับแต่ว่าการเอามือไปป้องกันนะครับกระสุนอาวุธสงครามนั้นนะครับเราตายเท่านี้เนี่ยก็ถือว่าโชคดีมากนะครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยอาวุธที่ยิงสาดใส่มากว่า 200,000 นัดเนี่ยซึ่งมันควรจะต้องเสียชีวิตมากกว่านี้ค่ะนะครับผมก็เชื่อว่านี่ก็เป็นโชคชะตาของพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับณขนาดนี้เนี่ยผมเชื่อว่าการให้ปากคำผมเองก็ดีได้ก็ชวนไปแล้วนะค่ะความจริงเขานัดหมายจะให้พรุ่งนี้แต่ว่าฟังดูน้ำเสียงผมเนี่ยยิ่งตอนเช้าเนี่ยจะหนักกว่านี้นะครับคือพูดง่ายๆว่าไม่มีเสียงเลยนะครับนี่ก็สะสมพยายามจะไม่พูดคนทั้งพูดน้อยที่สุดค่ะนะครับมาเก็บรายการชูธงแต่หลังจากชูธงเสร็จก็มีสภาพเดิมค่ะนะครับแต่ว่าก็เลยเลื่อนวันนัดเป็นวันศุกร์แล้วจะพักทานข้าวไหมคะนะจะพักทานข้าวในขณะที่มีการสอบสวนเรื่องไม่มาก คือถูกฟ้องเป็นผู้ก่อการร้ายนี่เขาก็จบไปแล้ว นะครับแต่ว่าก็เอาแค่เวทีปราศัย นะครับว่าพูดอะไร ซึ่งได้อธิบายความอย่างครบถ้วน ซึ่งผมถือว่าเป็นโชคดีนะครับ เพราะว่าผมเองก็เรียกร้องให้ว่าผมทำไมไม่ได้รับการถูกสอบสวนเลย แล้วก็ถูกฟ้องเลยรู้แล้วไม่ทันได้สั่งเลยรู้แล้วพอไปแต่ละชุดจนกระทั่งนะครับเป็นผู้ต้องหานะครับที่พรรคประชาธิปัตย์ไม่พอใจก็อาจจะไปยื่นถอนประกันเล่นได้ค่ะนะครับก็ยังไม่มีโอกาสที่จะให้ปากคำเลยนะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกก็ถือว่าเป็นโชคดีค่ะเราก็อยากที่จะให้ปากคำด้วยเช่นเดียวกันก็
นัดหมายเป็นวันศุกร์นะครับผมก็จะไปให้การที่ใดประมาณ 9:00 น 10:00 นเนี่ยนะค่ะน่าจะเสร็จเร็วเหมือนกันไม่ใช้เวลานานผมว่าผมสามารถที่ไปตัวเปล่าสามารถตอบได้ทุกข้อนะครับในทุกๆเรื่องในทุกๆเหตุการณ์มันก็ยังอยู่ในความทรงจำของเราทั้งหมดเชื่อว่าประเด็นหนึ่งที่จะถูกถามนั่นก็คือกรณีของชายชุดดำนะคะเช่นเดียวกับทางด้านของพลตำรวจเอกประทีปวันนี้ที่ตอบเหมือนกันท่านบอกว่าท่านไม่ได้รู้ข้อมูลก็คือไม่ได้เปิดเผยเรื่องนี้กับสื่อมวลชนแต่บอกว่าถ้าสมมติว่ามีจริงๆทางฝ่ายสืบสวนก็จะส่งรายงานไปยังฝ่ายยุทธการคือเวลานั้นเนี่ยนะครับผมบอกนี่เป็นการปฏิบัติการ IO อยู่แล้วมันมีพิรุธนะครับเราทำงานสื่อสารมวลชนเนี่ยในนั่งจัดสื่อครึ่งนักการเมืองครึ่งเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมเนี่ยมีของดีภาพชายชุดดำคุณจะเก็บไว้3วันถ่ายพั่วเนี่ยนะครับและทีวีเป็นร้อยช่องทั้งไทยและต่างประเทศไม่เห็นเลยนะครับกล้องมือถือก็ไม่มีพลเมืองดีก็ไม่มีเจ้าเดียวถ่ายได้และเป็นเจ้าต่างประเทศด้วยแล้วคุณจะไปรู้ตรงนั้นได้ยังไงเมืองไทยมันยังไม่รู้เลย3579แล้วก็ช่องดาวเทียมสารพัดนะครับทีวีต่างประเทศเว็บทรงเว็บไซต์ไม่มีใครถ่ายได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็สงสัยเรื่องการปฏิบัติการไอโฮเพราะว่าผังล้มเจ้าก็เขียนได้นะครับเอาชื่อใครไปเขียนแล้วก็มาเล่นงานเขาเพราะฉะนั้นนี่นะครับฆ่าคนนี่ก็ถือว่าชั่วร้ายที่สุดแล้วนะเพราะฉะนั้นมันยากอะไรกับการแต่งพยานหลักฐานก็มันไม่เห็นหน้าแล้วก็ไม่มีปรากฏว่าภาพคนเหล่านั้นไปยิงใครแล้วหน้าตามันเป็นยังไงต้องถามสมชายหอมเหล่านะครับแล้วก็อีกคนก็อยู่ที่นะครับที่อนุสรณ์สถานแต่ว่าที่เหลือที่ผมอธิบายให้ฟังเมื่อวันก่อนนะครับช่วง13พฤษภาคมนะไอ้นั่นแหละชัดเจนเอากำลังขนมาออกจากราบ11นะครับท้ายสุดไปไหนไม่ถูกก็ไปอยู่ร่วมกับทหารแต่ขึ้นรถตำรวจคันสีขาวนะครับภาพที่เว็บไซต์ลูกของเสแดงไอ้น้องเดียกับหมอเหวงเอามาเผยแพร่น่ะออกมาจากชุดนี้นะครับแต่ว่านี่เป็นปฏิบัติการ IO ก็คือการสร้างเรื่องนะครับสร้างนิทานเพื่ออธิบายให้สอดคล้องกับเหตุผลเช่นว่าถ้าจะจำได้นี่นะครับคนหนึ่งในรัฐบาลเวลานั้นเนี่ยตอนนั้นพยาบาลตายชุดกู้ภัยตายสื่อมวลชนต่างประเทศตายความตายเกิดขึ้นก่อนนะไอ้พวกนี้มาแถลงข่าวเลยนั่งแถลงในนามสชว่าขณะนี้ผู้ก่อการร้ายมุ่งเป้า1สื่อมวลชนต่างประเทศ2พยาบาล3ชุดกู้ภัยนะครับให้ระมัดระวังความจริงไอ้3ส่วนนั้นถูกฆ่าไปแล้วแต่ไอ้วิธีการอธิบายความเนี่ยนะเพื่อให้สอดคล้องกับความตายที่ปรากฏบอกผู้ก่อการร้ายเวลานี้ได้เปลี่ยนเป้ามาเอาพยาบาลสื่อมวลชนต่างประเทศและก็ชุดกู้ภัยและผู้ก่อการร้ายเวรนี่มันจะทำเพื่ออะไรคือมันไม่มีเหตุผลอธิบายไปความตายมาเนี่ยนะพอความตายมาไอ้พวกนี้อธิบายเลยด้านได้ไออดนะครับอธิบายด้วยความตายเหมือนอธิบายแบบโง่ๆบอกว่ากมลเกศไม่ได้ตายในชุดพยาบาลคือมันยังหน้าด้านอธิบายนะครับแปลว่าถ้าใส่ชุดพยาบาลไม่เป็นไม่ตายไม่ได้คือพยาบาลอาสาในที่ชุมนุมใครก็จะใส่ชุดใครก็จะแต่งชุดแบบนางพยาบาลที่อยู่โรงพยาบาลล่ะใส่หมวกใส่กระโปรงมันไม่เข้าท่าแล้วล่ะคิดแบบนั้นแต่ว่ามันหน้าด้านอธิบายว่าขมุนเกศก็ไม่ได้แต่งชุดไปแต่ปัญหาก็คือไปฆ่าเขาตายความจริงก็คือมีประชาชนตายนั่นเองนะคะซึ่งก็อย่างที่ย้ำกับคุณผู้ชมทุกครั้งว่าทุกอย่างอยู่ที่กระบวนการยุติธรรมและความจริงก็ใกล้จะปรากฏแล้วนะคะช่วงนี้พักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดถึงการเดินหน้าเพื่อที่จะสานความปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมกับปคอปค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการชูธงแล้วนะคะช่วงนี้มาดูการทำหน้าที่ประธานปคอปคนใหม่นะคะนั่นก็คือร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงที่รับไม้ต่อจากคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์นะคะกับการที่จะสานงานต่อจากคอปเรื่องของการเดินหน้าสร้างความปลองดองตามข้อเสนอแนะหนังสือข้อสรุปทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะโดยประเด็นสำคัญที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมบอกนั่นก็คือการสร้างความเข้าใจกับคนในประเทศทีนี้เราจะมาวิเคราะห์ถึงจุดเริ่มต้นที่จะเดินหน้าตั้งเวทีทำความเข้าใจกับประชาชนนะคะซึ่งในวันนี้เองร้อยตำรวจเอกเฉลิมก็ได้บอกกับสื่อมวลชนนะคะว่าจุดตั้งต้นที่จะต้องทำความเข้าใจเลยประเด็นแรกก็คือความแตกแยก
เกิดขึ้นจากอะไรความรุนแรงเกิดขึ้นจากอะไรคอปอก่อนหน้านี้บอกว่าเกิดขึ้นจากคดีของพันตำรวจโททักษิณแต่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมบอกว่าเกิดขึ้นจากการทำรัฐประหารเมื่อปี49ทีนี้เมื่อจุดเริ่มต้นมันต่างกันเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่จะตามมามีอย่างแน่นอนคือความจริงแล้วเนี่ยที่ผมพูดมาตั้งแต่ต้นนะครับเรื่องของพันตำรวจโททักษิณเนี่ยอยู่ในใจของคนในคอปอบางคนแต่ว่าซ่อนอาการกันมาตั้งแต่ต้นคดีหุ้นเนี่ยนะครับถูกปปช.ชี้มูลในขณะที่มีการหาเสียงเลือกตั้งเลย6มกราคมปี2544คือถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยนะครับถูกปปช.ชี้มูลขนาดนั้นเนี่ยซึ่งแน่นอนที่สุดเนี่ยนะครับก็ห่วงเวลาก็มาตรงกับขณะก่อนการเลือกตั้งคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยแต่ประชาชนเขาไม่ยินยอมวันเลือกตั้งเขาไปเลือกพรรคไทยรักไทยถล่มทลายต่อมาศาลรัฐธรรมนูญก็มาวินิจฉัยนะครับยกคำร้องพูดง่ายๆว่าให้พันตำรวจโททักษิณชนะค่ะนะครับในวันนั้นยังไม่มีพันธมิตรสนธิลิ้มทองกุลยังจัดรายการเมืองไทยรายสัปดาห์อยู่ช่อง9ยังชื่นชมพันตำรวจโททักษิณอยู่เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องความไม่พอใจจากนั้นเพราะรัฐบาลพันตำรวจโททักษิณก็อยู่ต่อมาอีกนะครับครบสมัยอีก3ปีกว่าเลือกตั้งใหม่ได้ไป377ถ้าคนไม่พอใจเนี่ยเลือกตั้งใหม่เนี่ยนะครับมันจะได้มากกว่าเดิมชนะที่2 4เท่าตัวได้ยังไงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันจึงอยู่ในสมองส่วนลึกของคอปอบางคนเนี่ยนะครับค่ะเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ต้องเขียนเรื่องนี้ผมจึงบอกว่าข้อเสนอนี่ดีมาทุกวันจนกระทั่งแสดงตัวตนวันสุดท้ายค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับปัญหาทั้งหมดมันเกิดขึ้นมาจากการรัฐประหาร19กันยายนปี49ที่ร้อยเอกดร.เฉลิมพูดตรงที่สุดค่ะเพราะว่านะครับคือกรณีหุ้นไม่ได้เป็นปัญหาเลยรัฐบาลอยู่มา4ปี5ปีนะครับประเด็นนี้เนี่ยนะครับอธิบายความอย่างครบถ้วนและก็ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยทำไมศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะครับเรื่องอายุความพรรคประชาธิปัตย์จึงไม่พิจารณาคดียุบพรรคทำไมเรื่องมันจบพรรคประชาธิปัตย์อยู่ได้แต่กรณีนี้มันชัดยิ่งกว่าชัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาทั้งหมดอย่างที่ผมบอกว่าข้อเสนอของคอปอเดิมตั้งแต่สมัยเสนอสมัยนายอภิสิทธิ์นายอภิสิทธิ์ก็ไม่ได้ทำตามรัฐบาลชุดนี้ต่างหากที่ไปทำตามทั้งที่ไม่ได้ตั้งมารัฐบาลอภิสิทธิ์นี่ตั้งแน่นอนที่สุดนะครับเขาก็เลือกตั้งคนที่เป็นคุณเขามากที่สุดก็หลักของผู้ตั้งอยู่แล้วนะครับมนุษย์ที่ไหนก็เป็นอย่างนั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นจะอธิบายเป็นกลายยังไงก็แล้วแต่นั่นเป็นเรื่องความเชื่อนะครับแต่ว่าข้อเท็จจริงมันดำรงอยู่แบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ร้อยเอกดร.เฉลิมเนี่ยนะครับมารับไม้ต่อคือหลายเรื่องที่เป็นข้อเสนอเนี่ยเป็นประโยชน์หลายเรื่องที่เป็นความรู้สึกเป็นความเห็นเป็นอคติส่วนตนนั้นผมเองก็เห็นว่าประธานนะครับปคป.เนี่ยนะครับไม่มีความจำเป็นจะต้องไปปฏิบัติต่อแต่จุดหลักเนี่ยนะครับเรื่องการเดินหน้าเสวนาการปรองดองนะครับก็สามารถที่จะเดินหน้ากันไปได้และก็พูดตรงจุดก็คือว่ามันมาจากการรัฐประหาร19กันยายนปี2549ค่ะซึ่งทุกอย่างเริ่มต้นด้วยความเท็จหมดคือเท็จเริ่มแรกก็คือว่าพันธมิตรนัดชุมนุมวันที่20กันยายนปี2549ที่ลานพระบรมรูปทรงม้าและก็ปรากฏว่าพลเอกสนธิบุญยลักษณ์รินทร์ที่มายึดอำนาจแล้วเป็นการยึดอำนาจที่คลุกคลักคลึกคลักนะครับบุกช่องเก้าผิดไปตึกอาคารประกันภัยก็มีนะครับคือหมายความว่าไม่ได้มีความพร้อมอะไรแต่ว่ารัฐบาลนั้นสถานการณ์ที่เพลี่ยงพล้ำสนิมเกิดจากเนื้อในตนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อยึดอำนาจการให้เหตุผลตอนแรกการบิ้วเนี่ยนะครับอ้างนู้นอ้างนี่สารพัดนะครับแต่ว่าสาระบอกว่าถ้าไม่ยึดวันที่20วันรุ่งขึ้นเนี่ยคนไทยต้องฆ่ากันเพราะพันธมิตรนัดชุมนุมที่ลานพระรูปแล้วก็ปรากฏว่าไม่ได้มีข่าวว่าคนเวลานั้นยังไม่มีคนเสื้อแดงทีนะไม่ได้มีซีกของรัฐบาลที่ไหนจะไปที่ลานพระรูปเลยแต่ว่าสร้างเรื่องเลยว่าถ้าไม่ยึดอำนาจคนไทยฆ่ากันเพราะฉะนั้นตัวเองถือเป็นผู้เสียสละยึดอำนาจเสียก่อนป้องกันไม่คนไทยฆ่ากันไม่รู้ว่าใครฆ่าใครนะครับอันนี้ก็เริ่มต้นด้วยการโกหกต่อมาการให้เหตุผลนะครับเรื่องบินเมย์นะครับต่อสถาบันซึ่งเป็นเหตุผลการยึดอำนาจทุกครั้งนะครับหลังยึดอำนาจไปไม่กี่เดือน
อัยการสูงสุดก็สั่งไม่ฟ้องทุกคดีนะครับที่เกี่ยวข้องกับพันตำรวจโททักษิณของสนธิลิ้มทองกุลนะครับเรื่องส่งไปถึงศาลก็ถอนออกมาค่ะนะครับก็นี่ก็เป็นข้อมูลที่ปรากฏชัดอยู่แล้วเรื่องความแตกแยกคือความแตกแยกเกิดขึ้นมาก่อนและยึดอำนาจก็ยิ่งแตกแยกมากกว่าวันนี้พลเอกสนธิบุญยนครินทร์ก็เลยต้องมาย้อนรอยมาไถ่บาปค่ะนะครับเรื่องปรองดองอยู่นะครับเพราะว่าการแตกแยกเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับพันตำรวจโททักษิณนายกทักษิณไม่ได้อยู่เมืองไทยมาเกือบร่วม6ปีแล้วก็ความแตกแยกก็ยังดำรงอยู่การแทรกแซงองค์กรอิสระเมื่อก่อนเลือกโดยสวนะครับ200คนนะครับบอกว่าแทรกแซงสวเรื่ององค์กรอิสระและปรากฏว่าตั้งโดยคนคนเดียวเนี่ยปรากฏว่านี่ไม่ใช่เป็นการแทรกแซงนะครับไอ้200คนบอกว่าแทรกแซง200คนเลือกแทรกแซงแต่ตั้งคนเดียวไม่เป็นไรไอ้เนี่ยเป็นประชาธิปไตยนะครับแล้วก็แทรกแซงสื่อข้อเท็จจริงก็คือว่ายึดอำนาจในสั่งสืบหมดเลยแล้วก็ตั้งองค์กรนี่แหละโดยคนเพียงคนเดียวะนะครับแล้วก็ผิดกฎหมายเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเหตุผลมันจึงเริ่มต้นด้วยความเท็จหลังจากนั้นคณะรัฐประหารชุดนี้มันถูกออกแบบให้ร่างกติกาเพื่อที่จะเล่นงานพันตำรวจโททักษิณเช่นตั้งคอตสนะครับตั้งปปชนะครับตั้งตุลาการรัฐธรรมนูญชุดนั้นะนะครับไม่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าบอกว่าพลเอกสนธิเป็นองค์รัฐาธิปัตย์นี่ก็หนักเข้าไปใหญ่นะครับคอตงอสอตงอคุณหญิงจารุวรรณรักษาการแต่เพียงผู้เดียวะนะครับหลายส่วนหน่วยงานนั้นมันได้แวดล้อมมันจึงเป็นที่มาของปัญหาหลังจากนั้นก็นิรโทษกรรมให้กับตัวเองนะครับในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวจนกระทั่งถึงรัฐธรรมนูญฉบับชั่วถาวรมีชั่วคราวกับชั่วถาวรนะครับทีนี้ปัญหามันจึงไม่จบไงนะครับมันจึงถึงมาถึงวันนี้เพราะฉะนั้นการที่ร้อยเอกดร.เฉลิมเนี่ยจะชวนทั้งคุณอดิศรกับคุณสุธรรมนะครับไปร่วมเดินสายเสวนาด้วยผมเองก็เห็นด้วยนะครับเดินสายไปเถอะครับได้อธิบายความคือยิ่งสร้างให้ฝ่ายประชาธิปไตยเกิดความแข็งแรงผมว่าถ้าบ้านเมืองนี้เป็นประชาธิปไตยมันก็ต้องปรองดองบ้านเมืองนี้มีความยุติธรรมก็ต้องปรองดองเพราะพูดง่ายๆว่าถ้ามีประชาธิปไตยและมีความยุติธรรมก็จะปรองดองโดยอัตโนมัติค่ะในส่วนของผู้ที่จะขึ้นเวทีอย่างที่คุณจตุพรได้บอกไปใน2ท่านนะคะแต่ว่าเวทีหลักๆทางด้านของร้อยตำรวจเอกเฉลิมบอกว่าจะขึ้นเวทีเองในพื้นที่เมืองใหญ่แล้วก็คนที่จะถูกแต่งตั้งจะเป็นใครแน่นอนถูกจับตาแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาก่อนหน้านี้ว่าคนที่จะขึ้นไปจะต้องไร้ข้อครหาแล้วก็จะเป็นคนที่ต้องเป็นกลางหน่อยขึ้นไปหรือเปล่ามีไปหาที่ไหนหมายถึงคนเป็นกลางใช่ไหมไปคือไม่ทราบว่าประเทศไทยไปหาได้ที่ไหนค่ะห้างเดอะมอลล์มีไหมคนเป็นกลางห้างอิมพีเรียลนี่ก็ไม่เห็นเพราะเจอคนเสื้อแดงคือหมายความว่ามันหาที่ไหนละคนเป็นกลางค่ะนะครับแล้วก็คนเป็นกลางที่จะมาขึ้นบนเวทีปราศรัยด้วยเพราะฉะนั้นนี่นะครับก็ถ้าใครคัดค้านเนี่ยพรรคประชาปัตย์คัดค้านอยากมาก็เชิญนะครับผมจะได้ไปเรียบๆเกียงๆด้วยในช่วงแรกๆท่านบอกว่าอาจจะยังไม่ได้มีการเชิญให้ฝ่ายค้านเข้ามาสังเกตการด้วยคือไม่ใช่ว่าคือถ้าฝ่ายค้านก็เกิดคันด้วยค่ะนะครับสุเทพเทือกสุบรรณเปลี่ยนที่ร่ำไห้บ้างแทนที่จะหน้าเวอร์เทจไปสวนลุมขยับมาเรื่อยๆนะครับใกล้ไปร้องไห้ไกลๆหน่อยก็ดีนะคนไม่ค่อยเยอะค่ะนี่คือนี่ร้องไห้เขาต้องแถบนั้นนะค่ะหน้าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับสวนลุมพินีใกล้ๆใกล้ๆขยับเรื่อยขยับเรื่อยขยับเรื่อยค่ะคุณไปร้องไห้ไกลๆได้ไหมรับไม่ได้เหรอคะมันหน้าตามันไม่ให้ทีนี้มาดูในส่วนของประเด็นที่2ที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมบอกว่าจะต้องพูดความจริงให้กับประชาชนได้เข้าใจนั่นก็คือกรณีการลงนามซื้อที่ดินรัชดาที่จะต้องบอกความจริงให้ประชาชนได้รับทราบทีนี้มองว่า2ประเด็นที่ได้มีการไล่มาแบบนี้มันจะทำให้ประชาชนมองในอีกมุมไหมคะว่าล้วนแล้วแต่เป็นประเด็นที่พยายามจะแก้ต่างให้กับพันตุรุษโททักษิณคือความจริงเรื่องนี้ไม่ได้แก้ต่างอะไรแต่เป็นการเปรียบเทียบกันผมเชื่อว่าถ้ากรณีที่รัชดาเนี่ยนี่ประมูลซื้อนะแต่ที่สปก.ภูเก็ตอ่ะแจกนะเอาที่หลวงไปแจกและศาลฎีกาสั่งยึดคืนปรากฏว่าไอ้คนที่มอบคนที่รับไม่มีใครผิดสักคนเลย
แต่กรณีนายกทักษิณที่รัชดาภรรยาคุณหญิงพจมานไปประมูลด้วยวิธี e-auction สูงกว่าราคากลาง77ล้านนะครับปรากฏว่าต้องสามีต้องเซ็นค้ำเขาไม่ได้เซ็นค้ำฐานะนายกรัฐมนตรีเขาเซ็นค้ำฐานะสามีนะครับปรากฏว่าเจอโทษไป2ปีต่อมาพอศาลแพ่งชี้ให้เป็นโมฆะนะครับคุณหญิงก็คืนที่นะครับกองทุนฟื้นฟูก็คืนต่างพร้อมดอกเบี้ยอีก78ล้านศาลสั่งอย่างนั้นทีนี้ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าผมว่าการอธิบายในเรื่องลักษณะก็อธิบายได้อยู่นะเพราะว่าทำไปเถอะครับอย่าไปสนใจสุเทพสุบรรณถ้าเขาอยากเปลี่ยนที่ร้องไห้ก็ช่วยหน่อยนะครับเวทีนี้ร้อยเอกดร.เฉลิมนะครับก็จัดที่ร้องไห้เป็นที่เป็นทางนะในกรณีที่มีกลุ่มต่อต้านออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยกับการทำเวทีของประธานปคอปจะใช้วิธีแบบไหนจะจัดการกับพวกเขาเหล่านี้เพื่อที่จะไม่เหมือนรัฐบาลก่อนที่มองว่าคนคิดต่างคือศัตรูของรัฐบาลเขาไม่ได้เป็นศัตรูเขาได้อธิบายความมาก็พรรคประชาธิปัตย์เดินสายพูดทุกวันเสาร์และทีมสารพัดโฆษกเนี่ยก็พูดทุกวันนะครับแล้วก็มาท้าทายแปลกแปลกแปลงนะครับคือท่าทีมันแม่คือหมายความเขาก็พูดทุกวันใส่ร้ายใส่ความทุกวันสารพัดกลุ่มสารพัดมนุษย์แปลกๆจำนวนมากออกมาท้าทายทุกวันทีนี้ความเห็นของผมก็คือว่านะครับก็เป็นช่องทางดีว่าเมื่อรัฐมีเวทีอย่างนี้บ้างนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีเขาทำข้อมูลอีกด้านหนึ่งไม่จะไปประทะอะไรค่ะลักษณะแล้วก็บุคลิกของประธานปคอปหลายคนมองว่าทางด้านของร้อยตำรวจเอกเฉลิมมารับไม้ต่อจากท่านยงยุทธคือด้วยบุคลิกของท่านยงยุทธแล้วน่าจะเป็นคนที่สามารถเชื่อมต่อกับคนหลายกลุ่มได้แต่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมท่านอาจจะมีความชัดเจนในตัวของท่านเองแล้วมันจะทำให้เวทีนี้อาจจะเป็นเวทีที่เกิดขึ้นมาเดียวๆโดยที่ไม่ได้มีส่วนร่วมแบบนั้นคือไม่ใช่ก็คือหมายความว่าคือบุคลิกภาพในการปราศัยเนี่ยนะครับร้อยตำรวจดร.เฉลิมเขามีเอกลักษณ์ส่วนตัวเขาให้เขามาจีบปากจีบคอเหมือนกับพวกนั้นก็เป็นไปไม่ได้พูดไปแลบลิ้นไปนะครับแล้วก็ร่ำให้เพราะว่าร้อยดร.เฉลิมแกก็ทำไม่เป็นนี่คือบุคลิกส่วนตัว คุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์ก็มีบุคลิกเฉพาะส่วนตัวตั้งก็ปราศัยกับท่านได้ก็มีเสน่ห์อีกแบบนะครับเป็นบุคลิกส่วนตัวมันเป็นคนละเรื่องกับการทำงานนะครับการทำงานเขาต้องฟังทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าเวลาที่เขาพูดเขาเป็นคนพูดเสียงดังฟังชัดนะครับไม่จีบปากจีบคอพูดไม่แลบลิ้นนะครับเล่นตากินน้ำร่ำไห้สารพัดทีนี้ความจำเป็นของการจัดเวทีนี้ค่ะมองว่าการที่จะเปิดเผยความจริงกับเรื่องในอดีตที่เป็นรากเหง้าของปัญหากับการพยายามที่จะชี้ให้ประชาชนได้เห็นถึงประโยชน์ในเรื่องของการสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคมแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาต่างๆในประเทศชาติอันไหนควรที่จะถูกหยิบยกขึ้นมาทำมากกว่ากันคือผมเองก็เห็นว่าณขณะนี้เนี่ยค่ะนะครับทำงานก็ทำงานไปนะคือหมายความว่าใครมีหน้าที่อะไรก็ทำไปค่ะแต่ว่าต้องมีเวทีที่จะอธิบายความนะครับผมเองก็เห็นว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านจัดบทบาทของท่านอย่างนี้ก็ถือว่าเหมาะแล้วแต่ว่าส่วนอื่นๆนั้นไม่ควรจะปล่อยให้มีการใส่ร้ายฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้นเวทีที่ทำความเข้าใจกับประชาชนก็ต้องทำนะครับนี่เรายังมีเวทีตั้งจัดโทรทัศน์นะครับแต่ว่ามิฉะนั้นเนี่ยนะครับการใส่ความฝ่ายเดียวเนี่ยผมนึกถึงบรรยากาศปี48ต่อ49ค่ะไม่ตอบไม่ตอบอย่าไปให้คุณค่ามันนี่ให้ไปเนี่ยมันมีราคาเดี๋ยวมันยกระดับขึ้นมาไอ้นุ่นใส่ทุกวันใส่ทุกวันใส่ทุกวันพอผมออกไปขยับห้ามหยุดๆๆๆๆไปชี้แจงทำไมนะพอยึดอำนาจในพวกห้ามไปหมดทีนี้มาครั้งนี้เนี่ยผมก็บอกว่านี่นะมันบางเรื่องนี่ปล่อยไม่ได้นะบางเรื่องต้องชี้แจงผมฟังคุณจตุรนต์ฉายแสงเล่าให้ฟังเมื่อไม่กี่วันเพราะว่าความที่ถูกมีในความคิดเก็บทุกเรื่องเก็บพอถึงสุดท้ายว่าต้องชี้แจงมันเรื่องมันมากเกินว่าเราจะเลือกชี้แจงเรื่องไหนจะเอาไหนก่อนคือหมายความว่ามันเก็บเอาไว้มากนะครับทั้งที่เรื่องนั้นมันเรื่องโกหกสามารถชี้แจงได้ครั้งแรกจบเลยเช่นเรื่องทำบุญประเทศที่วัดพระแก้วโผล่มาวันแรกชี้แจงวันแรกจบเลยแต่ปล่อยอย่าไปข่ามันอย่าข่ามันไอ้คนในพรรคก็นี่มันเห็นด้วยด้วยไปยกไอ้คุณข่ามันทำไมคือความไอ้นนท์ใจทรยศไปเลยคือต้มคือมันต้มเส้นชนสุก
นะครับแล้วพอยึดอำนาจตัวไอ้พวกนั้นไปยืนอยู่แถวนู้นหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสถานการณ์ณเวลานี้เนี่ยนะครับบริบทท่านนายกรัฐมนตรีวางแบบนี้ถูกแล้วแต่ว่าองคาพยพเนี่ยนะครับส่วนอื่นๆนะครับมีเรื่องอะไรต้องชี้แจงก็ต้องชี้แจงนะครับกลไกรัฐนะครับหรือแม้กระทั่งช่องทางรายการแบบพวกเรารายการแบบคุณอดิศรรายการแบบอาจารย์ธิดาค่ะนะครับหรือว่ารายการคนอื่นๆที่จัดมากมายนี่ครับอาจารย์หวานอาจารย์ตุ้มเยอะแยะมากมายเนี่ยครับก็ช่วยอธิบายความค่ะรวมกระทั่งช่องเพื่อนพ้องต่างๆเนี่ยนะครับก็ผมว่าช่วยกันเพราะผมว่าณขนาดนี้เนี่ยรอปล่อยให้ใส่ความด้านเดียวไม่ได้ค่ะนะครับการบริโภคข้อมูลด้านเดียวกันนั้นการไม่เถียงการไม่ชี้แจงเท่ากับไปยอมรับในสิ่งที่เขาใส่ร้ายนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีหน้าที่อธิบายความต้องอธิบายความแต่ท่านนายกเนี่ยนะครับท่านต้องจัดบริบทของท่านอย่างนั้นเพราะว่าถ้าท่านมาเล่นด้วยเนี่ยนะครับก็เข้าทางไอ้พวกนั้นมาแต่พวกเรามันไม่คือเหมือนนะครับคือท่านวางตัวแบบนั้นดีแล้วเหมือนเช่นเดียวกันกับไอ้พวกนั้นส่งไอ้วอลเปเปอร์มาดีไม่ส่งสาธิตมาผมอับอายขายขี้หน้ามากกว่านี้นะครับก็เหตุสรุปว่าที่ไม่ไปดีเบตร่วมกับวอลเปเปอร์รังเกียจครับชัดเจนนะคะส่วนแนวทางการจัดเวทีประชาเสวนาก็วางได้ถูกทางแล้วสำหรับประธานคนใหม่ก็ท่านก็มีหน้าที่ในการอธิบายความแต่ว่าท่วงทำนองการปราศัยแบบดร.เฉลิมเนี่ยจะไม่เหมือนสุเทพเทือกสุบรรณจะไม่เหมือนอภิสิทธิ์ไม่เหมือนชวนหลีกไปมันเป็นบุคลิกเฉพาะตัวแต่การทำงานท่านก็รับฟังคนก็ครบถ้วนอยู่แล้วค่ะแล้วก็เพิ่มความน่าสนใจด้วยท่านอดิศรเพียงเกตแล้วก็คุณสุธรรมแสงประทุมด้วยนะคะที่จะครบทีมค่ะครบทีมแล้วก็น่าสนใจเลยทีเดียวก็เป็นกำลังใจให้ทีมนี้ก็มาจากฝั่งทนค่ะนะครับอีก2คนนะก็เป็นรองประธานฝั่งทนหน้าตาคนกรุงเทพทั้งคู่นะพูดกรุงเทพชัดเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณคุณจตุพรค่ะครับสวัสดีครับกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้